สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพิงค์นะคะสาลินีโชติครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สาลินีโชติ .com นะคะวันนี้พิงค์จะมาสอนวิธีการใส่เงานะคะไดคัตแล้วก็ใส่เงาอันเดิมนั่นแหละง่ายมากๆนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยไปหารูปนะคะแบ็กกราวด์มาก่อนซึ่งก็มีหาอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณจะซื้อภาพมาก็ได้แต่ในที่นี้ผิงซื้อภาพมานะคะในส่วนของแบ็กกราวด์เนาะแล้วก็คุณก็เอาตัวรูปสินค้าของคุณมาได้เลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวผิงจะดึงทั้ง2ภาพนี้เข้ามาเลยนะจากนั้นเดี๋ยวผิงจะขอย่อขนาดไฟล์ซะหน่อยนะคะก็คือปกติเนี่ยมันใหญ่อยู่ที่ 5,000 ซึ่งผิงไม่ได้ต้องการจะไปอะไรที่แบบใหญ่โตขนาดนั้นไม่ใช่ไปปริ้นอะไรเงี้ยถ้าไปพวกโพสตามเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยมันส่วนใหญ่มันก็จะใช้ไม่เยอะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเอาง่ายๆเลยนะแต่ของผิงทำสอนให้ดูนะคะวิธีเทคนิคง่ายๆให้เพื่อนๆดูเพราะฉะนั้นนะผิงขอย่อให้มันเล็กๆหน่อยละกันเพราะว่ามันจะได้ประมวลผลเครื่องผิงไม่หนักด้วยนะคะทีนี้ผิงย่อไปสัก 2,000 จากนั้นเราก็จะดึงภาพตัวสินค้าของเราเข้ามาเลยค่ะเมื่อดึงเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวผิงหุบก่อนนะภาพสินค้าของคุณกรณีที่คุณจะทำเงาแบบนี้คุณต้องไปถ่ายรูปที่เป็นทั้งหลังแบ็คกราวด์เหมือนกับภาพนี้เป๊ะๆเลยนะคุณถึงจะมาใส่เงาแบบผิงและทำแบบวิธีนี้ได้นะคะเพราะถ้าสมมุติว่าคุณไปถ่ายรูปแล้วข้างหลังมันรกมันเป็นสีดำบ้างขาวบ้างอะไรเงี้ยมันจะทำกับเทคนิคนี้ไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะและแน่นอนว่าผิงใช้โปรแกรม CC 2019เผื่อบางคนเนี่ยทำตามแล้วบางเมนูมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องตกใจมันทำได้เหมือนกันนะทีนี้ผิงจะขยายขึ้นมาหน่อยแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นเดี๋ยวผิงจะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะ Quick Selection นะคะคลิกขวาแล้วเลือก Quick Selection แล้วก็แน่นอนว่าถ้า CC 2019เนี่ยนะคะก็มันจะมี select subject ก็คลิกที่ select subject ได้เลยนะคะมันก็จะ select เจ้าตัวโมเดลเจ้าตัวสินค้าให้เราโดยอัตโนมัติแต่ถ้าของคุณไม่มีนะคะ select subject เนี่ยคุณก็ใช้วิธีแมนนวลก็คือเอามือเนี่ยมาลากเอานะคะถ้าตรงไหนมันเกินอย่างเงี้ยคุณก็กด alt บนปั้นพิมพ์นะหรือคุณจะมากดตัวนี้ก็ได้เป็นลบเราก็ลากอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็คือเราจะเอาเฉพาะข้างในมันดูเนี่ยผิงก็ปล่อยมือนะถ้าปล่อยมือมันตัวลูกศรมันก็จะเป็นบวกเนี่ยถ้าเราต้องการจะเอาตรงไหนที่มันเกินก็กด alt ค้างไว้แล้วก็จิ้มเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะจากนั้นให้เพื่อนเลือกตรงนี้ค่ะ select and maskแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีคำว่า select and mask มันจะอยู่แถวนี้แหละมันจะขึ้นว่า refine edge นะคะเพราะฉะนั้นก็คลิกเข้าไปได้เลยเหมือนกันนะถ้าคุณใช้เวอร์ชันอื่นมันจะเป็นอย่างนั้นแหละจากนั้นคุณเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นขรุขระนะคะเห็นไหมขรุขระข้อดีของ CC 2019เนี่ยมันมีตัวนี้ให้ค่ะเดี๋ยวนะคือตัวนี้มาคลิกเครื่องมือตัวนี้ก่อนเนี่ยมันจะเติมเนื้อไอตัวที่มันขาดให้แต่ถ้าคุณใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่านี้เหมือนจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้โปรแกรมที่มันทำงานได้สะดวกคุณก็ควรที่จะไปอัพโปรแกรมตัวเองให้เป็น CC 2019ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีใครใช้นะเพราะว่าโปรแกรม Photoshop มันอัปเดตตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานอย่างคนที่ใช้เวอร์ชันเดิมเลย CS 6อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีใครใช้ละแล้วเครื่องมืออุปกรณ์อะไรมันก็ไม่ค่อยทันสมัยเวลาทำงานมันจะยากค่อนข้างยากกว่าโปรแกรมรุ่นใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าโปรแกรมรุ่นใหม่เขาพัฒนามาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะแล้วในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้ในการลบเห็นไหมอะไรมันจะง่ายถ้าเวอร์ชันเดิมมันจะไม่มีลูกเล่นตรงซ้ายมือให้นะคุณเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็คือลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะ
ันนี้ผิงจะเพิ่มส่วนที่ผิงต้องการอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมแล้วก็ปรับตรงสมูทเข้าไปหน่อยให้มันมนๆนะคะขอบมันอ่ะคุณเห็นไหมจากนั้นเนี่ยเราก็ให้ไปดูตรง output tool ตัวนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็น new layer with layer mask นะคะจากนั้นก็กดโอเคได้เลยเห็นไหมมันก็จะตัดให้เราละทีนี้เมื่อมันตัดให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวเราดึงมาข้างหน้าหน่อยมันก็จะได้โอเคเมื่อดึงมาแล้วเนี่ยเราก็จะให้เพื่อนๆนะคะกด Ctrl J ค่ะเมื่อ Ctrl J เรียบร้อยแล้วนะคะปิดตาด้านบนเอาไว้และคลิกเลือกข้างหลังเห็นไหมข้างหลังตรงนี้นะและให้เพื่อนกด Ctrl I มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นมัลติพายนะคะแล้วก็ลองเปิดตาข้างบนดูแต่ว่ามัลติพายเนี่ยมันเป็นเงาก็จริงแต่ว่ามันเงาไอ้ตัวขวาไอ้พวกขอบขอบเนี่ยเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยมันสามารถที่จะไปที่ Image Adjustment แล้วก็ไปที่ Level ได้เลยนะแล้วเราก็สามารถปรับแสงเจ้าแสงขอบขอบมันจะหายไปเองคุณเห็นไหมเนี่ยปรับตามผิงตามนี้เลยนะจากนั้นกดโอเคเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเงานี่เงาที่แบบรักษาเงาอันเดิมเอาไว้อะแล้วมันก็จะสมจริงมากๆเห็นไหมคะเท่านี้เองง่ายไหมEP นี้ง่ายมากๆสำหรับใครที่ต้องการจะตัดภาพแล้วก็ใส่เงาเดิมเพราะว่ามันมีอีกวิธีนึงคือการใส่เงานะคุณก็ต้อง new layer ขึ้นมาแล้วก็ใช้บัตรแล้วก็บัตรแล้วก็ทำให้มันแบบเป็นแนวนอนแล้วก็มาวางเอาอะมันก็จะใช้เวลาเอาง่ายๆแต่เทคนิคเนี้ยกรณีที่ถ้าคุณทำภาพตัดไม่ใช่ทำภาพสิถ่ายภาพสีขาวมาแล้วข้างหลังเป็นสีขาวแล้วตัวโปรดักต์ของคุณชัดเจนใช้เทคนิคเนี้ยนะคะง่ายมากๆแล้วจะทำให้งานคุณเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคนะคะก็หวังว่าเทคนิคที่ผิงเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยละกันหากท่านใดดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผิงด้วยละกันแต่ถ้าท่านใดดูแล้วนะคะและอยากติดตามคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะมีสาระดีๆแบบนี้จากผิงทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะเพื่อรับสัญญาณเตือนเวลาผิงเอาวิดีโออะไรมาแชร์นะคะเอาของมาแจกอย่างเงี้ยคุณก็จะได้รับเป็นคนแรกๆแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกับผิงสาลินีโชติค่ะ